อัมหากังอิขระตังอิกายา
บัตินี้เพื่อขอเพื่อประโยชน์ขอเพื่อประโยชน์ความสุขความสุขความเจริญรุ่งเรืองเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายนั่งๆลงมือนี่แหละจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดไปน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทพที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็เปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเอาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่าไม่ได้ไปปิงวางยมหน้าก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยครับนี่มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์